สวัสดีครับผมโปเล่นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการผัดกันนะครับตามปกติที่นักกอล์ฟทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการผัดเนี่ยเราต้องเริ่มจากการเซตอัพร่างกายแล้วก็ลูกบอลนะครับมุมของก้านให้ถูกต้องก่อนครับถึงจะมีโอกาสที่เราจะผัดลูกได้ไหลลื่นนะครับแล้วก็เป็นในแนวทางที่เราต้องการทีนี้เราจะมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับรูปซ้ายมือนะครับปกติที่เรารู้กันดูอยู่แล้วนะครับว่าลูกบอลนะครับจะต้องอยู่ตรงตาซ้ายนะครับของเราแล้วก็การเซตอัพมุมของแขนนะครับแล้วก็มุมของมือเนี่ยก็จะเป็นไปตามแต่ละลักษณะของการจับกริปนะครับอย่างนี้ผมจับ cross hand นะครับก็คือว่ามือซ้ายค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามือขวาเล็กน้อยนะครับแต่โดยเบสิกแล้วก็ยังอยู่ที่ตาซ้ายนะครับด้านข้างนะครับ eye on ball นะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามามุมด้านข้างก็ลูกก็ต้องอยู่ตรงตาต้องอยู่เหนือลูกนะครับแล้วก็แนวมุมก้านนะครับบางท่านก็จะเลยออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับก็จะทำให้บางทีมุมของหน้าไม้แม่น้ำกับพื้นนะครับอาจจะมีการพัดทำให้เกิดไซส์สปินได้ปกติมือก้านก็ต้องอยู่ในมือนะครับแนวเส้นทาร์เก็ตไลน์นะครับก็ต้องขนานกับแนวเส้นเป้าหมายที่เราจะพัดนะครับแนวเท้านะครับก็ต้องขนานกับเส้นฟีดไลน์นั่นเองนะครับที่เราจะมาดูว่าเวลาพัดแล้วเนี่ยมุมในการที่เราพัดเนี่ยจะทำยังไงให้ลูกมันไหลลื่นได้ดีเหมือนนักกอล์ฟชั้นนำนะที่พัดได้ดีอันนี้ผมจะให้ดูภาพเคลื่อนไหวก่อนครับสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องการก็คือว่าช่วงล่างนะครับจะต้องนิ่งไม่มีการขยับนะครับขยับแค่อะไรบ้างครับพอยต์ก็คือว่าหัวไหล่นะครับเป็นตัวเคลื่อนนะครับมุมมือมุมแขนต้องรักษาไว้จังหวะที่เซตอัพลูกบอลนะครับโดยสังเกตว่ามือผมจะค่อนข้างผักไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับแบ็กสวิงก็ยังรักษามือให้อยู่หน้าหัวไม้อยู่นะครับตอนอิมแพคก็ยังมีการรักษามุมมือให้ค่อนข้างเหมือนตอนเซตอัพนะครับคือมือยังอยู่หน้าไม้อยู่นะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะฟอร์ทูก็พยายามรักษาแนวแขนไว้นะครับให้อยู่ในแนวที่สามารถโรลลูกบอลให้ต่ำไปกับพื้นให้ได้นะครับนี่เรามาดูถ้าเราเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟระดับโลกนะว่ามุมของเขาจะเป็นยังไงนะครับด้านซ้ายก็นะครับจอร์แดนสปิธนั่นเองนะครับเรามาดูจอร์แดนสปิธพัดก่อนครับช่วงล่างนะครับสังเกตนิ่งนะครับมุมมือมีการคอมเพรสไปด้านหน้านะครับก่อนพัดแบ็กสวิงฟอร์เรสต์ทูครับนี่ย้อนกลับมาดูบ้างนะครับปุ๊บสังเกตได้ว่าก่อนที่จอแดนจะพัดนะครับมีการคอมเพรสมือไปด้านหน้าทำให้มืออยู่หน้าหัวไม้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมของคอเล็กด้วยนะครับของจอแดนก็จะมีการลีนอยู่แล้วนะครับคือเอียงอยู่แล้วแล้วก็คอมเพรสไปอีกทำให้เอียงยิ่งขึ้นนะครับ eye on ball ปกตินะครับนะครับ back swing มือยังอยู่หน้าลูก forward two ขนาด impact ก็ยังอยู่หน้าลูกนะครับใกล้เคียงกับตอน set up อย่างที่ผมบอกนะครับใกล้เคียงมากๆ forward two ก็พยายามรักษาลูกให้โรกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกจะมีการพัดที่ลูกค่อนข้างไต่หลายที่ดีนะครับ left shoulder นะครับก็จะสูงกว่าไลท์โชเดอร์นะครับแนวด้านมุมด้านหน้านะครับก็จะค่อนข้างจะรักษาให้เป็นเส้นตรงนะครับจะค่อนข้างให้รักษาแกนให้ค่อนข้างตรงนะครับลองนำไปฝึกกันดูนะครับแล้วเดี๋ยว
ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถที่จะ Facebook นะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือว่าจะเป็น LINE ก็ได้นะครับ ID คือ olegolfcoach นะครับ OLE นะครับ GOLFCOACH นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ